คนที่เกิดวันที่17มักเป็นคนที่มีความสามารถสูงเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดีมีบุคลิกลนะักษณะอันเป็นผู้นำที่ผู้คนเชื่อถือมีความสามารถเป็นอย่างดีในการโน้มน้าวจิตใจคนใช้คนและบริหารงานด้านบุคคลแก้ปัญหาเก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคนเกิดวันนี้จึงมักได้รับความนับถือว่าเป็นหัวหน้าเป็นที่พึ่งของคนในกลุ่มนี่เป็นกายภาพภายนอก เมื่อมองห่างเมื่อมองใกล้เข้าไปก็จะเห็นได้อีกว่าคนเกิดวันที่17เจ็ดไม่ซู้จะคงเส้นคงวานักบางครั้งก็เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและดูเอาจริงเอาจังกับชีวิตแต่บางครั้งบางคราวก็เป็นคนอ่อนไหวง่ายเจ้าอารมณ์นุ่มนวลเห็นอกเห็นใจบางคราวดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยมคนเกิดวันนี้เป็นคนที่ปรารถนาในชีวิตค่อนข้างสูง ทุกสิ่งทุกอย่างของคนเกิดวันนี้ต้องสมบูรณ์และคนเกิดวันนี้จะพยายามอย่างมากที่จะสร้างความสมบูรณ์ในชีวิตสุขภาพดีมีปัญญามีทรัพย์มีคู่ครองที่ดีเลิศดังนั้นจึงต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาจุดอ่อนของคนที่เกิดวันนี้โดยปกติจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่จะเปลี่ยนเป็นคนเครียดหรือเอาแต่ใจตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้คนที่อยู่ด้วยหรือเป็นเพื่อนสนิทจึงต้องคอยปรับตัวปรับใจยอยู่เสมอ และจุดอ่อนอิประการหนึ่งก็คือคนเกิดวันนี้มักเป็นคนประเภทเล็งผลงานมากกว่ามุ่งความสัมพันธ์กับผู้คนดังนั้นคนที่สนิทควรต้องคอยดูแลช่วยเหลือเรื่องมนุษยสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันที่17จุดดีของคนที่เกิดวันนี้เมื่อแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วความอ่อนไหวแปรปวนของอารมณ์จะลดลงไปมากเป็นคนที่คงเส้นคงวามากขึ้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้น